ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลพะเยานะครับซึ่งอยู่ข้างๆกับสารกลางจังหวัดข้างๆที่ว่าการอำเภอนะครับที่นี่นะครับก็มียายบัวหลาดนะครับยายบัวหลาดสวัสดีครับสวัสดีค่ะยายบัวหลาดบ้านอยู่ไหนครับอยู่ห้องห้านี่เจ้าอยู่ห้องห้ายายย่างขนมมาเมื่อไหร่ยังเจ้าย่างมาหลายปีแล้วเจ้าสิบปีถึงก็กลัวแล้วจ้ะสิบกว่าปีสิบปีถ้าเทียบเป็นสามเนาะเจ้ายายย่างขนมยายฟองลองบอกกินไหมครับเจ้าย่าสดใสขนมแตงเจ้าแล้วก็ข้าวต้มมัดเจ้าแล้วก็ไอ้ขนมกล้วยเจ้าอันนี้ขนมกล้วยขนมกล้วยเจ้าแล้วก็อันนี้ฟักทองเจ้าแล้วขนมแตงก็มีเจ้าแต่ว่าวันนี้หมดไปแล้วเจ้าอ๋อต้องให้เหรออันนี้ไอ้นี่ข้าวมันสังขยาเจ้านี่ไส้ปลาจ้ะกันนี้แล้วยายเพิ่นใส่บาตรกันตรงนี้ตัวเนาะเจ้าเพิ่นใส่บาตรแล้วนางตังพี่น้องจะมาซื้อใส่บาตรเนาะเจ้าเพิ่นซื้อใส่บาตรแสดงยายก็ได้บุญตัวนึงเนาะเจ้าเรียกตัวเจ้าตัวเองเจ้ายายยะก็ยะขายแบบสมมุติว่าสั่งนั่งกินได้ก็ได้เจ้าถ้าสมมุติคนเจ็บเอาไปครับกาแฟครับอย่างงี้เนาะเจ้าลงสนานเนาะได้เจ้ายายบอกเบอร์โทรยายน้อยกันเบอร์โทรอย่างก็น้อง089 632 6701อ๋อครับถ้าใครจะสั่งได้นะครับสั่งได้เจ้าอบรมสัมมนาทำนักเงินแล้วเจ้าที่เขาซื้อผลเนี่ยนะครับเจ้าได้เจ้าเอาไปเห็นค่ะมีกล้วยมีถั่วกล้วยเลยกล้วยนะเจ้าไปกินมากค่ะมากเลยมาทางแบบขายกันลูกสาวทุกวันเลยล่ะเจ้าขายทุกวันเลยเจ้าแล้วไปกี่โมงยายมาแต่หกโมงเจ้าหกโมงกะว่าของมดต้มขนมมดก่อนสักแปดโมงเจ้าแปดโมงปลายเจ้าขอให้ยายขายดีขายดีนะครับนะเจ้าขอบคุณค่ะขอเชิญนะครับท่านนะครับทุกท่านนะครับที่ฤดูหนาวนี่นะครับเนาะอากาศเย็นๆนะครับตอนเช้าก็กาแฟร้อนๆนะครับแล้วก็มีข้าวต้มยายบัวหลาดนะครับก็จะสุดยอดเลยนะครับก็เชิญนะครับที่นี่นะครับก็คือที่หน้าโรงพยาบาลพะเยานะครับอย่าลืมมาอุดหนุนยายบัวหลาดนะครับที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลพะเยานะครับใกล้ๆกับสารกลางจังหวัดของพะเยาของเรานี่เองนะครับ